บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงที่ตรงเข้ามาถึงจุดสำคัญแห่งการปฏิบัติธรรมะคือจิตหรือจิตใจได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทซึ่งแปลใจความว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้ทรงปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงได้เหมือนอย่างช่างสอนดัดไม้ที่จะทำเป็นลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นดังนี้ทุกคนย่อมทราบจิตของตนเองว่าดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอยู่เป็นประจำและหากว่าจะสังเกตดูเด็กเล็กๆที่หัดตั้งไข่ยืนขึ้นได้เดินได้วิ่งได้ก็จะเห็นว่าเด็กนั้นอยากจะร้องก็ร้องอยากจะวิ่งเมื่อไรก็วิ่งอยากจะเดินก็เดินอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนไม่เลือกเวลาสถานที่อาการที่เด็กแสดงออกไปต่างๆนั้นก็แสดงถึงความดิ้นรนกวัดแกว่งแห่งจิตของเด็กนั่นเองแต่เมื่อโตรู้เรียนสาขึ้นได้มีการฝึกหัดให้รู้จักรักษากิริยาวาจาเป็นต้น
เด็กก็จะค่อยๆสงบขึ้นไม่วิ่งไม่เดินไม่นั่งไม่นอนไม่ร้องเป็นต้นเหมือนอย่างเมื่ออย่างเล็กๆทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจิตของเด็กนั้นจะสงบก็คงดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่นั่นเองแต่ว่าอาศัยการฝึกหัดกิริยาวาจาต่างๆอันเนื่องเข้าไปถึงการฝึกหัดจิตใจจึงทำให้เริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาที่จะควบคุมยับยั้งตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นความที่มีสติปัญญาควบคุมยับยั้งตนเองก็มากขึ้นแต่ว่าจิตใจนั่นก็คงดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่นั่นเองแต่ว่ามีสติมีปัญญาที่จะควบคุมยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาควบคุมให้ยิ่งขึ้นไปแล้วแม้ว่าเด็กเล็กๆนั้นจะโตขึ้นจนถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คงจะต้องอยากวิ่งก็วิ่งอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งอยากพูดก็พูดอยากนอนก็นอนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆนั่นเองเพราะจิตนี้ดิ้นรนวัดแกว่งไปอย่างนั้นบ้างไปอย่างนี้บ้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสติและปัญญาของผู้ใหญ่มีน้อยเหมือนอย่างสติปัญญาของเด็กเล็กๆแล้วแม้จะเป็นผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็คงจะปฏิบัติเหมือนอย่างเด็กเล็กๆนั่นเองเพราะภาวะของจิตดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เช่นเดียวกันอันนี้แสดงให้เห็นอนุภาพของสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจอันได้รับการฝึกอบรมมาตั้งแต่เป็นเด็กโดยที่มีมารดาเป็นต้นบิดาโดยที่มีมารดาบิดาเป็นต้นได้คอยเริ่มแนะนำอบรมเรื่อยมาตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ในโรงเรียนตลอดมาจนถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทุกคนได้มาฝึกหัดปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงรู้จักที่จะมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจตลอดจนถึงกิริยาวาจาให้อยู่ในมัญญาตคือในขอบเขตที่งดงามเรียบร้อยเหมาะสมอันอาการที่แสดงออกเป็นกิริยามัญญาตอันเรียบร้อยงดงามไม่ลุกลิกเหมือนอย่างเด็กเล็กๆดังที่กล่าวนั้นคือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าศีลที่แปลตามศัพท์ว่าความเป็นปกติก็คือความเรียบร้อย
แต่ว่ามักจะอธิบายศีลกันว่าคือความงดเว้นต่างๆจากการแสดงกิริยาทางกายทางวาจาที่ไม่เรียบร้อยดีงามตลอดจนถึงงดเว้นจากความประพฤติที่ไม่ดีไม่ชอบทางกายทางวาจาอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดังที่มีแสดงว่างดเว้นจากการฆ่าเขาบ้างการลักของเขาบ้างเป็นต้นน้อยข้อบ้างมากข้อบ้างตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับบุคคลผู้ที่มีวัยมีอายุและมีเจตนาต่างๆกันจะพึงรับปฏิบัติเช่นเมื่อเขามาบวชเมื่อเป็นเด็กๆบวชเป็นเนนก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของเนนอายุมากเขาเป็นภิกษุก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของภิกษุเป็นต้นซึ่งเมื่อรวมความเข้ามาแล้วก็คือการที่รักษากิริยากายวาจาให้เป็นปกติดังจะพึงเห็นได้ว่าอันกิริยากายวาจาที่เป็นปกตินั้นเมื่อเขามานั่งปฏิบัติเป็นสมาธิอยู่นี้ก็สำรวมไม่เอนกายไปเอนกายมาไม่ยกมือขึ้นไม่ยกมือลงไม่หันหน้าไปข้างซ้ายไม่หันหน้าไปข้างขวาไม่พูดซุบซิบซุบซิบคุยกันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นอาการกิริยากายวาจาที่เป็นปกติเรียบร้อยดีงามตลอดจนถึงไม่เล่นซุกซนอย่างเด็กเพราะเมื่อเด็กก่อนบวชก็ซุกซนแต่เมื่อเขามาบวชแล้วแม้จะเป็นเนรเล็กๆก็ต้องสำรวมกิริยากายกิริยาวาจาไม่เล่นต่างๆตลอดจนถึงเล่นสนุกหรือเล่นรังแกร่างกายชีวิตสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นบีมดเล่นตบยุงอะไรเหล่านี้เป็นต้นต้องงดเว้นทั้งหมดให้กิริยากายวาจาสงบเรียบร้อยดีงามดังนี้แหละคือศีลซึ่งเป็นการควบคุมกายวาจานี้เองและโดยตรงนั้นก็คือควบคุมจิตใจโดยที่เริ่มรู้เดียงสาความรู้เดียงสานั้นก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นเองที่เริ่มบังเกิดขึ้นมาในอันที่จะมีจิตอันประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาสำหรับที่จะได้ควบคุมกิริยากายวาจาของตนเองให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามอันนี้คือตัวศีลซึ่งมีลักษณะเป็นอันเดียวถ้าหากว่าควบคุมกิริยากายวาจาโดยที่มีจิตใจรู้เดียงสาคือว่ามีตัวสติมีตัวปัญญาดังที่กล่าวนั้นควบคุมจิตใจได้ให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วกายวาจาก็ย่อมจะเป็นปกติและเมื่อกายวาจาตลอดจนถึงจิตใจเป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วก็เป็นอันว่าเป็นตัวศีล
ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องนับข้อว่าเป็นศีล5เป็นศีล8เป็นศีล10เป็นศีล227เพราะศีลทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในตัวความปกติเรียบร้อยดีงามทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจนี้เองฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตนี้เองที่จะต้องฝึกจะต้องดัดจะต้องอบรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ทรงปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงคือไม่ให้ดิ้นรนไม่ให้กวัดแกว่งเหมือนอย่างช่างสอนดัดไม้ที่จะทำเป็นลูกศรให้ตรงอันการดัดไม้นั้นต้องอาศัยความร้อนลนไฟดัดและก็ได้มีภาษิตของไทยเราว่าไม้อ่อนดัดง่ายแต่ไม้แก่ดัดยากถ้าเทียบอย่างบุคคลดัดตั้งแต่เป็นเด็กๆย่อมดัดง่ายเพราะเด็กเหมือนอย่างไม้อ่อนแต่ผู้ใหญ่นั้นอาจจะดัดยากขึ้นแต่อันที่จริงนั้นเมื่อมาถึงพระพุทธศาสนาอันแสดงถึงจิตเป็นส่วนสำคัญในการฝึกอบรมอันธรรมชาติของจิตนั้นจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ดัดได้ด้วยกันทั้งนั้นจิตของเด็กก็ดัดได้จิตของผู้ใหญ่ก็ดัดได้แต่ว่าอาจจะมียากกว่ากันตรงที่ว่าเป็นผู้ใหญ่นั้นได้มีความเคยชินในความประพฤติต่างๆมากขึ้นและมีทิฏฐิมานะของตัวเองมากขึ้นจึงทำให้บังเกิดความดื้อด้านในอันที่จะรับอบรมยากขึ้นเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะทำลายหรือกำจัดความดื้อความประพฤติเคยชินต่างๆได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดัดได้ทรงทรมานบุคคลต่างๆตามเรื่องที่ได้มีแสดงไว้ในที่ต่างๆดังเช่นเมื่อพระองค์เสด็จไปโปรดพวกบูราณชนินคือคณะฤาษีโยคีคณะหนึ่งซึ่งนับถือการบูชาไฟมีจำนวน 1,000 รวมกันโดยที่มีฤาษีโยคีสามพี่น้องเป็นหัวหน้าแยกกันอยู่พระพุทธองค์ต้องทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ทำลายทิฏฐิมานะของท่านชดินเหล่านั้นเสียก่อนเพราะท่านชดินเหล่านั้นมีทิฏฐิมานะว่าตนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับที่จะฟัง
คำสั่งสอนของพระองค์ก็ถือตัวเป็นพระอรหันต์เป็นคณาจารย์ใหญ่มีแต่ผู้อื่นมาฟังคำสั่งสอนของตนตนไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังคำสั่งสอนของใครเสียแล้วจึงต้องทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ทำลายทิฏฐิมานะอันผิดของท่านเหล่านั้นและท่านก็มีแสดงไว้ว่าเมื่อทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปทีแรกท่านชนินที่เป็นหัวหน้าท่านก็คิดว่าท่านสมณะผู้นี้เก่งแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปหลายอย่างหลายประการจนท่านมีความสำนึกตนว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าได้สงบหรือละทิฏฐิมานะอันผิดของตนเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเพราะเมื่อท่านละทิฏฐิมานะเดิมได้แล้วก็เป็นอันว่าพร้อมที่จะฟังเมื่อพร้อมที่จะฟังท่านจึงทรงสั่งสอนและเมื่อได้ทรงสั่งสอนจบลงแล้วท่านก็ได้ปัญญาเห็นธรรมะดังนี้เพราะฉะนั้นวิธีสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแสดงไว้ว่าเป็นปาฏิหาริย์สามอิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือทรงแสดงดับใจเพราะทรงรู้ถึงอุปนิสัยวาสนาบารมีของผู้ที่จะทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยนิสัยบารมีของผู้ฟังได้และสามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออนุสาสนีคืออนุสาสสั่งสอนไปตามธรรมะที่ควรแสดงสั่งสอนสำหรับปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีอยู่อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงทรงสามารถดัดบุคคลที่ควรดัดได้ดังพระพุทธคุณบทว่าปุริสดัมมสารถิเป็นสารถีดัดฝึกคนที่ควรดัดได้ดังนี้อิทธิปาฏิหาริย์นั้นเมื่อกล่าวโดยตรงก็คือว่าเป็นวิธีที่จะทำลายทิฏฐิมานะของผู้ฟังลงให้ได้เสียก่อนเพราะฉะนั้นจึงได้มีเรื่องเล่าในฝ่ายมหายานเรื่องหนึ่งว่ามีพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงได้เดินทางไปถึงเมืองหนึ่งมหาอมาตย์ของเมืองนั้นก็เข้าไปหาขอให้ท่านแสดงธรรมท่านจึงเอาน้ำมาเทลงไปในปั้นน้ำชาหรือในถ้วยน้ำชาซึ่งมีน้ำเต็มอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังเทน้ำลงไปในถ้วยน้ำชานั้นอยู่ต่อไปมหาอมาตย์ผู้นั้นจึงได้ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านก็ตอบว่าก็มืดถ้วยนี้เต็มอยู่ได้น้ำแล้วจะเอาน้ำอื่นมาเทใส่ลงไปน้ำก็คงไม่เข้าถ้วยนั้น
อยู่นั่นเองมหามาตย์นั้นก็ได้สติก็ได้เข้าไปหาท่านด้วยจิตใจอันเต็มด้วยทิฏฐิมานะทำนองว่าจะลองภูมิเรื่องเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงมีจิตที่อ่อนโยนลงพร้อมที่จะฟังพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์จึงได้แสดงธรรมสั่งสอนต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าวิธีต่างๆที่จะเป็นการระงับทิฏฐิมานะของผู้ฟังนี่แหละคืออิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าจะต้องทรงกระทำก่อนไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศอะไรต่างๆนั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นหมายถึงทุกวิธีจะเป็นวิธีใดก็ตามอันจะเป็นเครื่องที่ทำลายทิฏฐิมานะของผู้ฟังที่จะโปรดให้ได้เสียก่อนและเมื่อผู้ที่จะโปรดนั้นมีจิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังแล้วจึงทรงแสดงธรรมคำว่ามีจิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังหมายถึงปราศจากทิฏฐิมานะและก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อก่อนฟังไม่ใช่หมายความอย่างนั้นไม่ต้องบังคับให้เชื่อก่อนฟังเป็นแต่เพียงว่าพร้อมที่จะฟังพร้อมที่พิจารณาธรรมะที่ฟังเท่านั้นดังนี้เรียกว่าพร้อมที่จะฟังคือตั้งใจฟังยังไม่ต้องเชื่อก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนและธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนนั้นก็เหมาะแก่อุปนิสัยวาสนาบารมีของบุคคลที่ได้อบรมมาเพราะพระพุทธเจ้ามีพยานอย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเรียกว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ดับใจได้เป็นอัศจรรย์แล้วก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนซึ่งเป็นข้อธรรมปฏิบัติต่างๆอันเหมาะแก่วาสนาบารมีของบุคคลที่ได้อบรมมาก็เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์สั่งสอนเป็นอัศจรรย์ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งผู้ฟังจะต้องได้รับผลแม้ว่าจะไม่มากคนก็ตามเพราะในบางครั้งทรงมุ่งที่จะทรงสั่งสอนแก่บุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ก็มีผู้อื่นฟังอยู่ร่วมกันเป็นอันมากผู้ที่ทรงมุ่งทรงสั่งสอนนั้นได้ฟังธรรมะที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยวาสนาบารมีของตนก็มีความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าผู้อื่นนั้นก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดังที่มีแสดงไว้เป็นอันมากเพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะฟังโดยที่ละทิฏฐิมานะมีจิตใจอ่อนโยนดังนี้จึงเป็นประโยชน์ในที่จะฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้ที่ผู้อื่นนำมาแสดงอันจะเหมาะหรือไม่เหมาะแก่อุปนิสัยวาสนาบารมีของตนก็ตามเพราะผู้ที่แสดงนั้นก็ย่อมจะไม่มีปาฏิหาริย์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้จึงต้องแสดงไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้ก็อาจจะเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างแก่อัธยาศัยวาสนาบารมีของทุกคนแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังแล้วก็ย่อมจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยเป็นการเพิ่มเดียนสา
ให้แก่จิตใจของตัวเองคือเพิ่มสติปัญญาของตัวเองให้มากขึ้นไปโดยลำดับอันความที่รู้เดียงสานี้มิใช่ว่าเฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่เองถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างเพียงพอแล้วก็ชื่อว่าไม่รู้เดียงสาตามสมควรเหมือนอย่างเด็กเช่นเดียวกันเพราะความรู้เดียงสานั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่ทุกคนจะต้องอบรมให้มีขึ้นสำหรับที่จะควบคุมตัวเองจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นโดยลำดับตั้งต้นแต่กิริยามารยาทต่างๆตลอดจนถึงจิตใจที่สามารถเว้นการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติอันแสดงออกทางกายทางวาจาต่างๆอันนับเข้าอยู่ในข้อศีลดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องเนื่องด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติในขั้นต่อไปคือหัดที่จะทำจิตใจให้สงบได้สงบได้นั้นก็คือว่าสงบจากความริ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั่นเองศีลนั้นนับว่าเป็นข้อปฏิบัติอันทำให้จิตใจสงบได้ในขั้นแรกคือสงบได้จากเจตนาคือความจงใจที่จะกระทำอะไรต่างๆอันไม่เป็นปกติไม่เรียบร้อยไม่ดีงามตั้งแต่ขั้นธรรมดาจนถึงขั้นที่เป็นโทษเป็นผิดอย่างแรงเป็นการผิดศีลโดยตรงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่ในขั้นศีล5เป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วจนถึงควบคุมกายวาจาจิตให้เป็นปกติเรียบร้อยยิ่งขึ้นก็เป็นอันว่าต้องอาศัยวิรัตคือความตั้งใจงดเว้นเป็นหลักสำคัญของศีลประกอบด้วยสติปัญญาอันเป็นความรู้เย็นสานี้ควบคุมกำกับให้มากขึ้นและในขั้นที่ถึงจิตใจโดยตรงคือทำจิตใจให้สงบในภายในมากขึ้นนั้นก็คือขั้นสมาธิคือความที่มารู้จักฝึกหัดทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้สงบจากความคิดต่างๆที่ฟุ้งซ่านที่คิดไปอย่างโน้นคิดไปอย่างนี้อันเป็นความฟุ้งซ่านต่างๆนับรวมเข้าก็คือเป็นไปด้วยอำนาจของความอยากบ้างความใคร่บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างซึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็มาหัดทำจิตให้สงบจากอารมณ์จากความคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหัดให้จิตรวมเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนอย่างว่าการที่จะฟังอะไรก็ตั้งใจฟังในเสียงที่แสดงจะเป็นวิทยาการหรือจะเป็นคำสั่งสอนดังที่แสดงอบรมอยู่นี้ก็ตามรวมใจเข้ามาฟังเสียงที่แสดงนี้ให้ได้ยินทุกคำและก็พิจารณาให้เข้าใจถ้าจิตใจฟุ้งออกไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องนั้นไปคิดถึงเรื่องนี้ต่างๆแล้วหูก็ดับเมื่อหูดับใจก็ดับ
สติก็ดับปัญญาก็ดับเพราะไม่ได้ยินถ้อยคำที่แสดงนั้นจะอ่านหนังสือก็ตามก็ต้องรวมใจเข้ามาอ่านคือลูกตาที่ดูกับใจจะต้องอ่านหนังสือพร้อมกันจะอ่านแต่ตาใจไม่อ่านก็ย่อมไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องหรือว่าจะหลับตาเสียไม่ดูตัวหนังสือจะให้ใจอ่านก็มองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันจึงต้องลืมตาดูหนังสือแล้วใจก็ต้องตั้งฟังและใจก็ต้องตั้งอ่านให้ตากับใจอ่านหนังสือไปพร้อมกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะอ่านหนังสือรู้เรื่องในการฟังก็ต้องให้หูก็ฟังใจก็ฟังหูกับใจต้องฟังพร้อมกับหูจึงจะฟังรู้เรื่องใจที่ตั้งดังนี้คือใจที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการหัดทำใจให้เป็นสมาธิได้ในสิ่งใดย่อมจะได้ปัญญาคือความรู้ในสิ่งนั้นเมื่อมีสมาธิอยู่ในการอ่านหนังสือก็จะได้ปัญญาคือความรู้ในหนังสือที่อ่านเมื่อมีสมาธิในการฟังก็ย่อมจะได้ปัญญาคือรู้เรื่องที่ฟังและเมื่อมีสมาธิอยู่ในนามรูปอันเป็นที่ตั้งของปัญญาก็จะย่อมจะได้ปัญญาในนามรูปจะรู้ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในนามรูปดังนี้เพราะฉะนั้นความควบคุมใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและโดยเฉพาะย่อมจะควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลได้และทำให้ได้สมาธิทำให้ได้ปัญญาที่ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบตั้งใจ